ัญญาณดีไทยป่วยโควิด19รายใหม่วันนี้ 21,162 รายลดลงจากวันนี้อย่างต่อเนื่องและน้อยกว่าการรักษาหายแต่ยังเสียชีวิตพุ่งไป65รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล 234,559 รายศูนย์ข้อมูลโควิด19เปิดเผยรายงานล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19ของประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่7มีนาคม2565วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21,162 รายลดลงจากวันนี้จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 21,060 รายผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศ102รายรวมผู้ป่วยสะสม 3,047,857 รายสะสมเฉพาะตั้งแต่1มกราคม65เป็นต้นมา 824,422 รายและวันนี้มีผู้เสียชีวิตพุ่งไปถึง65รายซึ่งเพิ่มขึ้นจากวันก่อนรวมเสียชีวิตจากโควิด19ไปแล้ว 23,300 รายขณะเดียวกันมีผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านในวันนี้ 23,159 รายเพิ่มขึ้นจากวันก่อนรวมรักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 2,794,098 รายสะสมเฉพาะตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นมา 625,604 รายเหลือยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล 234,559 รายชัยวุฒิรับพลังประชารัฐเลื่อนการประชุมใหญ่จากมีนาคมไปต้นเมษายนรอสรุปสถานที่วาระสำคัญคือการเลือกกรรมการบริหารพรรคใหม่นายชัยวุฒิธนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยกับสำนักข่าว INN ถึงกระแสข่าวการเลื่อนประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565พรรคพลังประชารัฐว่าเป็นเรื่องจริงโดยจะเลื่อนไปจัดประชุมในวันที่3เมษายนซึ่งจากกำหนดการเดิมที่จะมีการประชุมในวันที่20มีนาคมนี้ที่โรงแรมแคนทารีจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากมีสมาชิกพรรคติดภารกิจจึงจำเป็นต้องเลื่อนวันออกไปก่อนส่วนสถานที่จะเป็นที่ใดนั้นคงต้องมีการหารือในพรรคกันอีกครั้งทางนี้เมื่อถามว่าจะมีวาระการประชุมที่สำคัญอะไรบ้างนายชัยวุฒิก็กล่าวว่าจะมีการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคและเป็นวาระการประชุมใหญ่ประจำปีตามปกติการรถไฟเร่งส่งมอบพื้นที่สร้างไฮสปีดเทรนเชื่อม3สนามบินครบมีนาคมนี้ลั่นพร้อมต่อสู้คดีโฮเวลนายนิรุตมณีพันธ์ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภาขณะนี้ได้ส่งมอบพื้นที่ประมาณร้อยละ98เหลืออีกร้อยละ2ให้เอกชนคู่สัญญาเนื่องจากติดปัญหาการเว้นคืนที่ดินซึ่งพื้นที่ส่งมอบส่วนแรกสุวรรณภูมิอู่ตะเภาการรถไฟมั่นใจจะส่งมอบ 100% ตามกรอบเดือนมีนาคมนี้และเหลือพื้นที่เพียงร้อยละ2ที่ติดปัญหาทางกฎหมายขณะเดียวกันรฟท.อยู่ระหว่างการร่างแก้ไขสัญญารถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินที่การเจรจาอย่างไม่ได้ข้อยุติยังมีขั้นตอนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับระเบียบและข้อกฎหมายต้องนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาร่างแก้ไขสัญญาทั้งอัยการสูงสุดและครม.จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขยายบันทึกข้อตกลงหรือ MOU ในการเจรจาร่างแก้ไขสัญญาที่รฟท.ทำร่วมกับบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดผู้รับเหมาก่อสร้างไปจนถึงวันที่24เมษายน2565ส่วนคดีโฮปเวลมองว่าเป็นเรื่องดีกับภาครัฐซึ่งทั้งกระทรวงคมนาคมและการรถไฟก็เตรียมพร้อมดำเนินการตามกฎหมายขณะเดียวกันเมื่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปก็ต้องปรับให้เข้ากับรูปคดีโดยยืนยันว่าจะเดินหน้าอย่างเต็มที่เพื่อต่อสู้คดีนี้แพทย์ชนสูตรศพแตงโมวันแรกยืนยันพบบาดแผลขนาดใหญ่ที่ขาขวาและข้อพับต้องให้แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจชี้ชัดว่าเกิดจากวัตถุชนิดใดนายแพทย์สราวุธสุจริตธรรมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนิติเวชสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เปิดเผยว่าหลังจากได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนว่าพบศพนางสาวภัทริดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมที่ตกเรือจมเจ้าพระยาเสียชีวิตจึงเดินทางไปตรวจชันสูตรสาเหตุเบื้องต้นที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1เบื้องต้นสภาพศพมีสภาพเริ่มเน่าดูได้เพียงใบหน้าที่ไม่สามารถจำได้แต่มีเสื้อผ้าที่เป็นชุดบอดี้สูทและเครื่องประดับซึ่งญาติ
ืนยันว่าเป็นของแตงโมก่อนเสียชีวิตจริงโดยสภาพศพคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วเกือบ2วันซึ่งก็สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้งว่าแตงโมตกน้ำส่วนตามร่างกายพบบาดแผลขนาดใหญ่บริเวณขาขวาและข้อพับขาขวาเป็นบาดแผลเล็กน้อยส่วนบริเวณอื่นๆไม่พบซึ่งจากบาดแผลขนาดใหญ่ที่ขาขวาสิ่งที่คิดถึงอย่างแรกคือถูกใบพัดเรือเพราะพบบ่อยในศพที่ตกน้ำแต่จะเกิดจากบาดแผลอะไรจะเป็นอย่างอื่นได้ไหมคงต้องให้แพทย์นิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจผ่าชันสูตรเพื่อดูว่ามีวัตถุอื่นอีกไหมที่จะเข้ากันได้และต้องนำวัตถุต้องสงสัยนั้นมาเทียบว่าสามารถทำให้เกิดบาดแผลได้หรือไม่รวมถึงต้องตรวจดูคราบเลือดและรอยแผลอื่นๆว่าเชื่อมโยงกันได้หรือไม่แต่ความเห็นเบื้องต้นระบุสาเหตุการเสียชีวิตสันนิษฐานเกิดจากการจมน้ำแต่ผลการชันสูตรจะเป็นสาเหตุการตายที่แท้จริงนายแพทย์สราวุธกล่าวยอมรับว่าทราบว่าแต่ต้นว่าศพที่ต้องไปตรวจชันสูตรนั้นเป็นศพของแตงโมแต่ไม่ได้เตรียมการอะไรเป็นพิเศษเนื่องจากการตรวจชันสูตรศพแต่ละเคสนั้นมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปเช่นถ้าหากเป็นศพที่เสียชีวิตจากอาวุธปืนก็จะมุ่งไปที่การหาหัวกระสุนและการเก็บขม่าวดินปืนหากเป็นศพที่ถูกแทงก็จะถ่ายภาพบาดแผลไว้จำนวนมากเพื่อใช้เทียบเคียงกับอาวุธที่มากระทำส่วนกรณีของแตงโมนั้นเป็นศพมีประวัติการจมน้ำแพทย์ที่ทำการชันสูตรก็จะเริ่มตรวจร่างกายเปิดดูช่องปากจมูกช่องหลอดลมปอดเพื่อจะดูว่ามีเศษดินโคลนพืชและน้ำอยู่หรือไม่ซึ่งเท่าที่ติดตามข่าวพบว่ามีเศษดินโคลนอยู่โดยรายละเอียดแต่ละเคสจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมแวดล้อมและประวัติว่าได้อะไรมาบ้างก็จะมุ่งตรวจชันสูตรไปในทางนั้นขณะเดียวกันก็ดูสาเหตุการเสียชีวิตอื่นๆที่มีความเป็นไปได้โดยไม่ได้ดูว่าเป็นบุคคลมีชื่อเสียงหรือเป็นคนดังแต่ทุกกรณีนั้นจะดูพฤติการแวดล้อมมากกว่าและหากเป็นคดีที่ได้รับความสนใจก็ต้องดูความสนใจว่าสงสัยเป็นการฆาตกรรมหรือไม่ก็จะมุ่งเก็บพยานหลักฐานที่สอดคล้องกับเหตุที่สงสัยส่วนกรณีเคสที่สงสัยว่าเกิดจากการฆาตกรรมจากการชันสูตรจะมีชุดตรวจพิสูจน์พื้นฐานอยู่แล้วเช่นหากถูกทำร้ายร่างกายหรือไม่กะโหลกศีรษะมีรอยแตกซี่โครงหักกระดูกแขนขายังดีอยู่หรือกระดูกหักหรือไม่ถ้าจะมุ่งประเด็นไปที่การเก็บพยานหลักฐานในทางนั้นๆแต่การตรวจชันสูตรเบื้องต้นในจุดที่พบศพไม่สามารถดูได้ต้องรอผลการผ่าชันสูตรส่วนกรณีศพเน่าเปื่อยจากการตรวจพิสูจน์มีข้อจำกัดอยู่แล้วเพราะบาดแผลต่างๆจะดูไม่ได้บอกไม่ได้การเก็บเลือดในศพที่เน่ามากก็จะเก็บไม่ได้การพิสูจน์ว่าเมาหรือไม่เมาก็อาจจะพิสูจน์ไม่ได้เช่นกันเพราะความเน่ากรบทั้งหมดข้อจำกัดจึงมีมากกว่าศพปกติซึ่งนายแพทย์สรัญวุฒิก็กล่าวว่าสำหรับแพทย์ที่จะทำการชันสูตรเบื้องต้นในที่เกิดเหตุนั้นจะเป็นดุลยพินิจของพนักงานสอบสวนในท้องที่ว่าจะแจ้งโรงพยาบาลหรือสถาบันไหนโดยปกติจะแจ้งจุดที่ใกล้ที่สุดส่วนการส่งไปชันสูตรอย่างละเอียดตามประมวลกฎหมายป.วิ.อาญาระบุเพียงว่าให้ส่งที่โรงพยาบาลหรือหน่วยงานของรัฐแต่ไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นที่หน่วยงานไหนส่วนการเปลี่ยนสถานที่ชันสูตรบางเคสก็เป็นไปตามความสมัครใจของญาติว่าสะดวกรับศพที่ไหนหากเคสไหนต้องการเร่งรัดคดีก็จะส่งไปหน่วยงานที่ทำการชันสูตรได้เร็วกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครและภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองลมแรงและอาจจะมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคเหนือจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงมีฟ้าผ่าบริเวณดังกล่าวเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมอยู่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นโดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกรก็ควรเตรียมการป้องกันและระมัดระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรได้ส่วนลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ก็มีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเกาะบอร์เนียวทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นกับมีฝนตกหนักในบางแห่ง
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงในบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News